สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการที่นี่ในช่องพีททีวีซึ่งวันนี้เราได้เปลี่ยนรายการจากการรายการปฏิรูปประเทศไทยกลายมาเป็นรายการเปิดปมสู่การปฏิรูปการปฏิรูปประเทศไทยนั้น11ด้านด้วยกันที่คสช.ได้ขีดกรอบขีดวงเอาไว้ว่าเราจะเดินหน้าในการปฏิรูป11ด้านในแต่ละด้านนั้นเรามั่นใจว่าย่อมมีปัญหาทุกด้านและก็จะมีปมอยู่ทุกด้านวันนี้เราช่วยกันคิดว่าในแต่ละด้านนั้นตรงไหนเป็นปมตรงไหนเป็นปัญหาเราช่วยกันคิดเราช่วยกันทำเราช่วยกันคลายปมนั้นเพื่อไปสู่การปฏิรูปอย่างแท้จริงบุคคลที่จะมาร่วมคิดร่วมคลายปมแสดงความรู้สึกนึกคิดร่วมกันในวันนี้เจ้าเก่ารายเดิมครับท่านแรกท่านผอ.นิสิตสินทูไพรท่านที่สองคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ส่วนผมพี่ประชัยไพบูลย์ดำเนินรายการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.นิสิตท่านธนาวุฒิครับก็เมื่อวานก็เราได้พูดได้คุยกันไปแล้วก็ได้เชียร์บอลย้อนหลังกันก็มีก็คงจะทราบกันแล้วก็แสดงความเสียใจย้อนหลังเรื่องฟุตบอลนิดครับก็ต้องชื่นชมนะครับที่นักฟุตบอลถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมกีฬาแล้วเนี่ยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทุกเรื่องนะคุณพี่นิติครับคุณพิพัชัยไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆก็ถ้าเกิดเรารู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยทุกอย่างมันก็จบเกมกีฬาก็เช่นเดียวกันฟุตบอลเนี่ยคนไทยก็เชียร์คนไทยไปเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ก็เชียร์เกาหลีใต้คนไทยเดี๋ยวนี้ไปเชียร์ฮ่องกงก็มีนะก็ไม่รู้ว่าส่งเฟซกันให้กำลังใจคนที่ฮ่องกงพอเชียร์เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยพอบอลแพ้ผมไม่เห็นกองเชียร์ลุกขึ้นมาตีแล้วไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาความแพ้ตรงนั้นเลยถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างฟุตบอลเกมกีฬากับการเมืองเนี่ยมันต่างกันนะคุณนิพินิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้กำลังใจกับนักฟุตบอลไทยทุกท่านถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็ท่านทำดีที่สุดแล้วครับท่านพอนี้เสร็จครับให้กำลังใจนะครับนักกีฬาทีมฟุตบอลซึ่งได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมดูการแข่งขันนัดนี้นะครับเป็นพิเศษเพราะว่าดูแล้วทีมไทยถือว่าเจ๋งแต่เจ๋งเล็กเจ๋งเล็กเจ๋งเล็กทีมเกาหลีถือว่าเจ๋งใหญ่มีตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็การเล่นเจ๋งมากๆทั้งสองทีมแต่ว่าโอกาสเราก็ไม่ค่อยดีนะครับไปแข่งกับเจ้าภาพก็เกิดได้ทุกอย่างครับสรุปแล้วก็คือภูมิใจในการแข่งขันฟุตบอลของประเทศไทยนักเตะทุกคนที่มีความสามารถเป็นเลิศนะครับแต่โอกาสหน้าคงจะได้มีการเตรียมทีมกันนานกว่านี้นะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันให้ได้ชัยชนะแต่เขาถือว่ามาเข้าสู่ทีม4ทีมสุดท้ายนี่ไม่ธรรมดานะแล้วก็มาอย่างถือว่าเส้นทางการเข้ามาสู่4ทีมสุดท้ายเนี่ยสง่างามมากครับแล้วก็การแพ้เจ้าภาพซึ่งเราได้เห็นกันแล้วเทคนิคก็ดีหรือว่ากรรมการเขาก็ดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ล้มลงไปนั่นเอามือกอดฟุตบอลไว้แล้วยังไม่ได้แฮนด์บอลนี่ก็แสดงว่ากรรมการของในเขตโทษด้วยนะครับในเขตโทษด้วยถ้าจะว่าลูกโทษต้องได้ลูกโทษนั้นก็ถือว่าเอาละมันมีแพ้มีชนะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเกมกีฬาไปแต่ว่าเกมทางการเมืองของประเทศไทยยังมีต่อไปอีกนะครับอันนี้ก็ต้องให้มันเหมือนกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถ้าทำนี้ยังได้ก็บ้านเมืองก็จะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับผมดูรายการแล้วดูที่มานะครับแล้วก็กว่าเส้นทางกว่าจะเข้ามาถึงจุดนี้เนี่ยผมยังมีความหวังลึกๆอยู่นะครับว่าชุดนี้อย่างน้อยที่สุดน่าจะหยิบเหรียญทองแดงไม่พี่น้องชาวไทยเราได้ชื่นชมได้บ้างนะครับก็ขอให้กำลังใจทั้งนักฟุตบอลแล้วก็ขอให้กำลังใจกับคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือซิโก้นะครับก็ถือว่าได้ทำผลงานอย่างเต็มที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เราชาวไทยให้กำลังใจต่อกันนะครับนอกจากเราจะให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเรื่องฟุตบอลและเรามีเพื่อนร่วมมิตรเพื่อนร่วมรบอีกคนหนึ่งที่อยู่ในชะตากรรมก็คือถูกจองจำอยู่นั่นก็คือท่านสสอดีตสสจ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะนะครับซึ่งก็เมื่อผ่านมาสัก 2-3 วันที่ผ่านมานั้นศาลอาญานะครับก็ศาลอาญาได้นัดเรื่องของการสอบคำให้การนะครับในต้นเดือนกุมภานะครับซึ่งท่านสสจ่าประสิทธิ์เนี่ยก็ถูกข้อหา112เช่นกันนะครับแล้วก็มีการมารายงานตัวในที่คสช.ประกาศให้มารายงานตัวแล้วก็ถูกอายัดตัวในคดีนี้นะครับแล้วก็มีการนัดสอบปากคำสอบคำให้การกันในวันในเดือนกุมภาที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าจ่าประสิทธิ์เนี่ยยังไม่ได้ให้การอะไรในวันที่ถูกคดี112เนี่ยจ่าประสิทธิ์ไปรับทราบข้อกล่าวหาเฉยๆยังเป็นผู้ถูกกล่าวหากับนะครับไม่ใช่เป็นผู้ถูกลงโทษนะครับใช่ครับ
เป็นข้อกล่าวหาของอดีตส.ส.สุรินทร์ท่านจาประสิทธิ์ชัยศรีสะซึ่งจาประสิทธิ์ชัยศรีสะผมดูเติบโตทางการเมืองของท่านนะครับผมก็ชื่นชมครับถือว่าเป็นตำรวจระดับเล็กๆคนหนึ่งแต่ว่าเข้ามาสู่กระบวนการการต่อสู้ทางการเมืองกับพี่น้องในกระบวนการประชาธิปไตยครับนะครับเขาเองเป็นคนขยันมากเป็นคนขยันอยู่บนเวทีนะครับเป็นคนขยันทุกอย่างนะครับพอเข้าไปสู่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจาประสิทธิ์ใช้เวลาปีเศษ2ปีนะครับครับเขาก็สามารถเป็นผู้ที่โด่งดังที่สุดของพรรคเพื่อไทยในการเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่มีเทคนิคในการประท้วงที่แหลมคมมากจนกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์หลายคนหยุดนะครับหยุดชะงักไปในเวทีทำเอาถึงขั้นว่าดีนายกลงมาล้อเลียนกับจ่าประสิทธิ์ได้ก็แล้วกันก็ถือว่าความสำเร็จคือความสำเร็จนะครับถือว่าระดับนั้นคือน้อยมากครับที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลแต่เป็นความโดดเด่นในสภาคือจ่าประสิทธิ์เขาก็จะมีมุมของเขานะครับมุมทางการเมืองเขาที่ทำให้เขาโดดเด่นและมีความแหลมคมและก็น่าสนใจของสื่อนะครับและเขาเป็นคนที่มีมันสมองที่เร็วมากนะครับผมชอบจ่าประสิทธิ์อยู่เรื่องเดียวคือแกแกล้งมึนพูดจริงๆนะแกแกล้งมึนเท่าเราแกแกล้งมึนแกแกล้งบ้าแกแกล้งโง่แต่จริงๆแกฉลาดฉลาดจ่าประสิทธิ์มีอะไรใจเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยแล้วฉลาดบ้างแล้วถ้าเป็นฟุตบอลภาษาฟุตบอลแบบเทคนิคแกดีมากเยอะแยะเยอะมากโอ้โหนี่ถือว่าประสบผลสำเร็จคือในการอภิปรายในสภาเนี่ยมันต้องมีคนอย่างจ่าประสิทธิ์นี่แหละคอยทำหน้าที่ให้กับพรรคการเมืองของเขาเหล่านั้นใช่ไหมถึงแม้ว่าจะพูดเล็กพูดน้อยแต่การทำให้ฝ่ายตรงข้ามสะดุดไปชั่วครู่หนึ่งนี่ก็คือเทคนิคอย่างที่คุณพิรัชชัยได้บอกคุณนิสิตเนี่ยเคยอยู่ในสภามานานเห็นสภาพแบบนี้เนี่ยถ้ากำลังอภิปรายอยู่ในสภาปั๊บพอมีคนขึ้นมาต่อยกมือประท้วงเนี่ยคือการต่อในคำพูดแต่ละคำพูดเนี่ยมันอาจจะสะดุดทีนี้บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าตัวเองพูดไปถึงไหนแล้วโดยซ้ำไปแล้วมันจะต่อไปยังไงอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจ่าประสิทธิ์เนี่ยก็ให้การปฏิเสธไปด้วยนะครับในเรื่องคดีของเขาเนี่ยฮะให้การปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังไม่มีความผิดแต่เป็นผู้ถูกกล่าวหาอย่างที่พี่นิสิตได้พูดไปนะก็ให้กำลังใจครับให้กำลังใจครับก็เดือนกุมภาพันธ์นี้ศาลได้นัดนะครับนัดสอบคำให้การของจ่าประสิทธิ์ก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็หวังว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ยังเป็นที่พึ่งที่หมายของพี่น้องประชาชนคนไทยได้คนเราสิทธิมนุษยชนหรือว่าเขาเรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกันตัวนั้นย่อมมีเท่าเทียมกันทุกคนพวกเราเองท่านพอนิสิตเองตอนอยู่ในคุกอยู่ในตารางผมไปอยู่เป็นเพื่อนเลยไปอยู่เป็นเพื่อนเฉยๆเราก็เรียกร้องเรื่องสิทธิการประกันตัวขั้นพื้นฐานนะครับก็คิดว่าน่าจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานนี้ก็ให้กำลังใจกับท่านจ่าประสิทธิ์นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจ่าประสิทธิ์เนี่ยชีวิตเขาเร็วจากตำรวจเสร็จเขาขึ้นสูงสุดพอสูงสุดเสร็จเนี่ยแกไม่เคยติดคุกพอแกเข้าไปอยู่ในคุกแน่นอนครับชีวิตจิตใจบางทีมันก็ห่อเหี่ยวท่านวันแรกเป็นไงฮะท่านอยู่ในคุกเราไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็ไปอยู่แดนที่หนึ่งแดนเดียวกันกับจ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะทุกวันนี้นะครับซึ่งเราไปอยู่6-7วันก่อนที่จะแยกแดนมันไปนะครับคราวนั้นไปคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ก็แยกแดนกันอยู่ครับมันมีทั้งหมด8แดนใช่แดนหนึ่งเป็นคล้ายๆแดนอนุบาลพอเข้าใหม่ก็ต้องไปปรับเนื้อปรับตัวต่างๆนานาแล้วค่อยแยกไปแดนต่างๆเห็นว่าจ่าประสิทธิ์อยู่แดนหนึ่งแดนหนึ่งแดนที่หนึ่งแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยนะครับสักครู่เนี่ยภรรยาของจ่าประสิทธิ์ก็มาที่นี่นะครับมาที่สถานีพิททีวีของเราก็มาเล่าหลายเรื่องให้ฟังซึ่งก็ได้เห็นความยากลำบากของครอบครัวจ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะอย่างน่าเห็นใจครับท่านมีลูกสาว1คนนะครับแล้วก็มีภรรยาซึ่ง2คนแม่ลูกก็สู้กันโดยลำพังนะครับยิ่งจ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะเนี่ยเป็นหลักของครอบครัวครับซึ่งก็เป็นอดีตส.ส.ที่เงินหรือทรัพย์สินอะไรไม่มีอะไรมากมีรถคันเดียวมีบ้านหลังเดียวนะครับไม่มีทรัพย์สินที่เก็บเกี่ยวไว้เป็นส.ส.ก็มีเงินเดือนจำกัดก็ใช้จ่ายไปก็น่าเห็นใจมากครับก็ถือว่าท่านจ่าประสิทธิ์ก็ได้เสียสละในการต่อสู้ทางการเมืองมาเนี่ยพวกเราในกระบวนการการต่อสู้ต้องเคารพจิตใจนะครับที่เข้มแข็งเคารพจิตใจที่เสียสละ
ของครอบครัวจ่าประสิทธิ์ก็ให้กำลังใจทั้งครอบครัวด้วยครับคือเท่าที่รู้มาเนี่ยสุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงด้วยนะครับเท่าที่ผมทราบแต่ว่าไม่เป็นไรก็ไปโรงพยาบาลตำรวจอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจครอบครัวด้วยนะครับสู้ต่อไปอย่าได้ถอยก็ถือว่ากระบวนการก็คือเข้าสู่กระบวนการนะครับแต่ว่าเรื่องของการประกันตัวนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของศาลแต่ก็ขอรบกวนฝากนะครับว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั้นพึงจะต้องได้รับแล้วก็ครอบครัวเขาเองเนี่ยก็มีปัญหาทางด้านครอบครัวนะครับเขาก็พร้อมจะสู้คดีนะครับถ้าคดีเป็นถึงที่สุดผิดก็ว่าไปตามผิดติดคุกติดตารางเราก็ไม่ว่าก็ถือว่าคดีถึงที่สุดแต่เสรีขั้นพื้นฐานในขณะนี้ก็อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจ่าประสิทธิ์ด้วยนะครับเรื่องของจ่าประสิทธิ์ผ่านไปทีนี้มาไม่ใช่เรื่องของจ่าประสิทธิ์มาเรื่องของคนที่ชื่อสมชายแสวงการผมเนี่ยดีนะครับที่ได้เปลี่ยนชื่อจากสมชายซะก่อนมาเป็นพิพัฒน์ชัยถ้ายังเป็นชื่อสมชายอยู่เนี่ยผมก็คงจะอายนะครับทีนี้เรื่องของคุณสมชายแสวงการมันจำเป็นที่จะต้องพูดก็คือว่าแกไม่รู้ไปจับเอาประเด็นว่าจับแพะชนแกะจับแกะชนแพะยังไงก็ไม่รู้และออกมาพูดว่าคุณสมชายก็บอกว่าลั่นสมชายลั่นระวังคนชั่วแกล้งตายเปิดปฏิทินคู่อริคสช.เคลื่อนไหวความหมายก็คือว่าคุณสมชายแสวงการเนี่ยไปจับเอาเฟซของพี่น้องคนเสื้อแดงของเราคนหนึ่งคือคุณรัชนีเฟซก็คือว่าในวันที่5ตุลาที่จะถึงนี้เป็นวันเกิดของคุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วในขณะนั้นก็คือเขาลงเฟซนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาพอลงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเขาก็ชวนกันไปว่าจะไปงานวันเกิดคุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็คือเขาไปกันเองเขาจัดกันเองก็คือเขารวมตัวกันว่าจะไปรถตู้กัน2คันก็เก็บค่ารถค่าอาหารกันคนละพันคุณสมชายแสวงการก็จับแพะชนแกะจับแกะมาชนแพะจนกลายเป็นว่ากะลาขึ้นมาเนี่ยคุณสมชายบอกว่านี่เอาอีกแล้วพวกนี้แกล้งตายแล้วคำว่าลั่นระวังคนชั่วแกล้งตายก็คือหมายความว่าเราแกล้งตายเราแกล้งสงบกลุ่มนปช.กลุ่มคนเสื้อแดงแกล้งตายแกล้งสงบวันเกิดจตุพร5ตุลาจับสัญญาณให้ดีคนเสื้อแดงนัดกันแล้วว่าจะใช้วันเกิดของจตุพรเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการนัดชุมนุมกันทางการเมืองให้คสช.ได้จับตาดูสัตว์เสร็จสับเรียบร้อยคุณจตุพรก็ออกมาบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ได้ยกเลิกประกาศว่าปีนี้ไม่จัดมันเกิดประกาศมาแล้ว2สัปดาห์แล้วจนกระทั่งว่ารายการทีวีรายการหนึ่งของคุณหมาแก่สปริงนิวก็ไปโทรศัพท์ติดคุณรัชนีพอดีคุณรัชนีก็บอกว่าเขาจัดจริงแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณจตุพรเขาไปกันเองก็คือมิตรรักแฟนเพลงไปทำบุญคุณจตุพรทำบุญเขาก็จะไปด้วยแต่เขาไปกันเองอะไรกันเองแต่คุณสมชายแสวงการจับเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่เปิดเป็นประเด็นใหญ่ว่าเครือข่ายทักษิณคนเสื้อแดงพวกคนเสื้อแดงคือคนชั่วแกล้งตายในฐานะที่ท่านเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งเครือข่ายคือท่านแกล้งตายคือเอากันจริงๆนะครับว่าที่บอกว่าคนชั่วแกล้งตายต้องถามคุณสมชายว่าใครคนชั่วครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับว่าถามว่าใครคนชั่วแล้วคนที่ว่าชั่วเนี่ยเอาอะไรมาวัดดูคุณสมชายเนี่ยแกไม่ได้ดูแกตัวแกเองนะว่าการกระทำของแกเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ว่าแต่ก็นี่แหละครับปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยต้องเอาคนเหล่านี้มาปฏิรูปก่อนวันนี้ประเทศไทยต้องการมุ่งหน้าสู่ความลองดองนะครับแต่ตัวเองเนี่ยเที่ยวไปกับอะไรเนี่ยจับนู่นจับนี่จับตรงนั้นจับตรงนี้แล้วมาชนกันเพื่อสร้างปมนะครับพอสร้างปมตรงนี้ให้มันเกิดความขัดแย้งเอาละคนเสื้อแดงจะไปจับกลุ่มชุมนุมต่อต้านคสช.เพื่อให้คสช.เนี่ยมาเพ่งเล็งดูว่าไอ้คนพวกนี้มันทำอะไรกันสมชายนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในสนช.และเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคสช.ให้ไปเป็นสนช.แล้วสนช.ก็ประกาศชัดว่าจะเดินหน้าเรื่องของการปฏิรูปเดินหน้าเรื่องของการสมานฉันท์การออกมาเปิดเผยอย่างนี้ความรู้สึกเป็นยังไงตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าคุณต้องปฏิรูปตัวคุณก่อนครับคนเหล่านี้อยู่ในกระบวนการของรัฐบาลณเวลานี้นะอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก่อนที่จะออกมาพูดอะไรเนี่ยมันต้องกลั่นกรองก่อนว่าเอ๊ะแท้จริงยังไงเพราะวันนี้ต้องคำพูดต้องระวังนะพวกเราก็ต้องระวังเหมือนกันพี่นิสิตคุณต้องใจฮะพี่คุณพิพัฒน์ผมถามท่านผอ.นิสิตว่าผมท่านผอ.นิสิตเชื่อไหมว่าคุณสมชายไม่รู้ว่าคุณจตุพรประกาศเลิกไปแล้วหรือว่าตั้งใจจะเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อเลี้ยงตัวเองให้มีค่าทางสังคมไว้ก่อนผมมองอดีตสว.สมชายแสวงการอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแล้วก็คราวนี้มาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติสายแต่งตั้ง
ชีวิตทั้งชีวิตคนนี้ก็คือไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมาก่อนเลย มีแต่รับการแต่งตั้งแล้วก็อยู่ข้างฝ่ายที่เป็นอำนาจอนุรักษ์นิยมมาตลอดจริงๆแล้วเป็นการสร้างสถานการณ์ของคุณสมชายครับเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มประชาธิปไตยนี่มีปัญหาสร้างปัญหาทั้งที่ว่าขณะนี้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเป็นเชิงเป็นปฏิปักษ์ในการปฏิรูปทางการเมืองเลยให้ความร่วมมือโดยตลอดแต่ว่าคุณสมชายเองเนี่ยกลับเป็นตัวปัญหามาตลอดมีปัญหาตั้งแต่ก่อนรัฐประหารในช่วงรัฐประหารก็มีส่วนสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็เป็นตัวปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองที่มันกำลังที่จะเดินเข้าสู่ปฏิรูปทางการเมืองซึ่งผมเองเมื่ออ่านแล้วนะครับผมคำสัมภาษณ์ของคุณชาติผมไม่ค่อยใส่ใจถือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองขึ้นมาอย่างที่คุณพิพัฒน์ชัยพูดคือสร้างราคาขึ้นมานะครับเพราะบทบาทไม่มีอะไรสนช.นี้ไม่มีอะไรนะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับออกกฎหมายก็ก้ำกึ่งๆเดินไม่ถูกทางเลยนี่ครับอยู่มาก็จะเอาเรื่องของการถอดถอนเข้าไปอีกแล้วนะครับไม่รู้จะเอายังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียนให้คุณสมชายทราบว่าคุณควรหยุดได้แล้วในเรื่องของการกล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีมูลความจริงคุณจตุพรเขาประกาศไปทั้งสองสัปดาห์แล้วบอกว่าปีนี้จะไม่มีการจัดงานวันเกิดก็อยู่อย่างสงบนะครับอยู่อย่างเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นนะครับก็เรียนว่าเรื่องนี้เราจะไปคิดอะไรมากเพราะคนเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาไปอยู่สภาปฏิรูปก็เป็นปัญหาอยู่สนช.ก็เป็นปัญหาอยู่ไหนมีปัญหาหมดนะครับก็เป็นนั้นว่าเขาคงกล่าวหาผิดแล้วล่ะครับอย่างที่พี่นิติพูดนะว่าคุณสมชายเนี่ยไม่เคยผ่านการเลือกตั้งมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสมชายออกมาโพสต์หรือมาพูดถึงกลุ่มคนเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาไตเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้ทหารเนี่ยหรือกลุ่มผู้มีอำนาจในขณะนี้เนี่ยคอยบ้าบคอยเฝ้าระวังฝ่ายคนเสื้อแดงไว้เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้อยู่ในอำนาจนานๆเพราะตัวเองเนี่ยเคยเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติเคยเป็น2ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มาเป็นอะไรวุฒิสมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยนะที่ฝ่ายนั้นเขาเลือกกันมาเนี่ยมาจากแบบนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นน่ะจะเอาคำพูดของคุณสมชายเนี่ยผมไม่เชื่อมั่นฝ่ายประชาธิปไตยเราจะไม่เชื่อถือคนเหล่านี้เลยนะแม้แต่คำพูดออกมาแต่ละคำในการเสนอแนะต่างๆผมไม่เห็นว่ามีคุณค่าตรงไหนเลยปัญหาก็คือว่าไอ้เราก็ไม่เชื่อครับไม่ใช่เราไม่เชื่อไอ้เราเนี่ยก็คือไม่ได้ให้ค่าให้ความสำคัญแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยการบริหารประเทศชาติเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงนะว่าวันนี้คุณสมชายเขามีหัวโขนของเขาเนี่ยเขามีหัวโขนเป็นสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วคนเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกมาพูดอะไรพร่อยๆออกมาพูดอะไรที่มันเป็นลักษณะเงี้ยเป็นความพลาดของคนตั้งไหมคุณบอกว่าคุณจะเดินหน้าในการปฏิรูปจะเดินหน้าในเรื่องของการสมานฉันท์แต่ตั้งคนเดี๋ยวนี้เราถ้าพูดเป็นภาษาพระเดี๋ยวพอนิสิตตอบก่อนว่าเราถ้าพูดภาษาพระเราหยุดแล้วแต่ท่านน่ะยังไม่หยุดแล้วเราจะเดินไปปรองดองยังไงเราจะเดินสมานฉันท์กันยังไงคือเป็นการแนวของคุณสมชายเสถียรการเนี่ยก็เป็นความพยายามที่ไล่ล่าครับไล่ล่าทางการเมืองไม่ว่าจะไล่ล่าตระกูลทักษิณชินวัตรไล่ล่าคนเสื้อแดงครับไล่ล่าที่คนเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการเขาเพราะฉะนั้นแนวความคิดเหล่านี้แหละครับเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในการปฏิรูปประเทศซึ่งเราวิพากษ์วิจารณ์เมื่อวานนี้ครับบอกว่าสนช.ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เอาละทหารท่านคุมอำนาจก็เอาส่วนใหญ่ต่อมาก็จะบอกอดีตสว.40ครับมีกลุ่มที่เป็นปฏิกิริยาในการต่อต้านการเลือกตั้งต่อต้านระบอบประชาธิปไตยนั่งเต็มสนช.อยู่ครับในขณะที่สปช.มีชื่อแพร่ออกมาก็เป็นคนที่ล้มการเลือกตั้งล้มระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นบุคคลที่สร้างปัญหาต่างๆต่อการเลือกตั้งและมีทัศนคติไม่เหมาะสมไม่ดีต่อการเลือกตั้งบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับพอออกมาเปิดปมอย่างนี้ขึ้นมาเป็นปมเลยนะนี่เป็นปมแล้วนะฮะนี่ครับเรากำลังจะว่านี่คือปมนี่คือปมเราก็ช่วยคลายปมกันครับปมอันนี้นี่จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิรูปทางการเมืองเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์นำไปสู่สังคมสงบสุขส
ึ่งพวกเราเห็นด้วยหมดครับขณะนี้ขบวนการประชาชนไม่ได้มีการต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์ใดๆเลยไม่มีเลยครับพวกเราก็สงบรอฟังการปฏิรูปมีแนวความคิดก็จะมีการเสนอเรื่องปฏิรูปเวทีนี้แหละครับรายการปฏิรูปประเทศไทยก็จะเสนอทันทีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์ก็จะเสนอช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ดร.วิษณุเครืองามบอกว่าแม่น้ำห้าสายสายหนึ่งคือคสช.สายที่สองก็คือคณะรัฐบาลสายที่สามก็คือสนช.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสายที่สี่ก็คือสภาปฏิรูปแห่งชาติสายที่ห้าก็คือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแม่น้ำห้าสายเนี่ยเกิดจากแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำคสช.เป็นคนคอนโทรลหมดในเชิงนโยบายต่างๆเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านหัวหน้าคสช.หรือท่านนายกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์ช่วยๆปรามนายสมชายแสวงการหน่อยครับอันนี้ก็คือลูกน้องท่านแหละพูดง่ายๆนะครับคือเด็กๆมันพูดไม่เพาะไม่เหมาะสมก็ต้องเตือนหน่อยนะครับให้สงบปากสงบคำปิดปากไว้เดินหน้าปฏิรูปบ้านเมืองต่อผมเห็นด้วยกับพี่นิสิตชินไฟนะครับที่บอกว่าให้ติดติงตักเตือนเพราะว่าเมื่อกี้คุณพิพัชชัยบอกว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนตั้งไม่ผมว่าเกี่ยวเพราะคนที่ตั้งมาเนี่ยตั้งมาเพื่อให้ทำบ้านเมืองเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยและก็ปฏิรูปประเทศไทยไปด้วยกันพร้อมๆกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนเขาวาดหวังไว้แต่มาวันนี้คนที่พวกท่านตั้งเข้ามาออกอาการแบบนี้แสดงให้เห็นว่าไอ้นี่มันจะเกิดเป็นอุปสรรคในการปรองดองและสมณฉันท์นำพาไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่นิสิตพูดว่าให้คนที่ตั้งท้วงติงตักเตือนหน่อยครับถ้าต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยไปในทิศทางใดยังไงเนี่ยถ้าคนเหล่านี้เอามาปิดปากพูดทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราคนหลายคนก็จะเข้าใจอ๋อนี่ไงทิศทางของคนที่ตั้งเนี่ยเขาต้องการอย่างคุณสมชายนี่แหละอาจจะเป็นได้เราประชาชนมองได้นะครับผมไม่ได้ไปว่าผู้มีอำนาจนะครับแต่ว่าการตั้งคนแบบนี้แล้วออกมาพูดแบบนี้ในขณะที่บ้านเมืองต้องการความปรองดองบ้านเมืองต้องการความสมานฉันท์นะฮะทุกท่านเราที่นี่ไม่เคยไปติดติงแต่พอออกมาอย่างนี้เราต้องตอบโต้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากนะครับว่าช่วยตั้งไปแล้วช่วยตักเตือนหน่อยว่าถ้าต้องการให้บ้านเมืองเดินไปในทิศทางที่ดีนะโปรดเอาตักล้อพูดง่ายก็คือว่าเราจะโยงเข้าไปเป็นวาทะก็เรียกว่าวาทะของคนคนหนึ่งบอกว่าต้นไม้มีพิษย่อมออกลูกที่มีพิษใช่ได้ไหมได้ไหมก็มองอะไรก็ได้คือจิตของเขาเนี่ยคือจิตของเขาพูดกันตรงๆว่าจิตของเขาเลือกข้างของเขาเองชัดเจนเขาเลือกข้างของเขาเองชัดเจนแต่ว่าคนที่จะมาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติคนที่จะมาแก้ไขปัญหาประเทศชาติขนาดนี้เนี่ยจะต้องวางจิตให้ว่างวางตัวเป็นกลางเข้าไว้นี่ท่านพิพัฒน์ชัยผมเองก็ไม่อยากพิพาทวิจารณ์ว่าต้นทางที่จะนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองปฏิรูปประเทศนี่พวกคนเหล่านี้เป็นคนที่มีปัญหากับระบอบประชาธิปไตยคนอย่างนายสมชายเนี่ยไม่เคยศรัทธาเชื่อมั่นต่อประชาชนและระบอบประชาธิปไตยใดๆเลยทั้งชีวิตเขาเนี่ยคนอย่างนี้ก็มีบทบาทเข้าไปอยู่ในสนช.แล้วก็อาจจะมีจำนวนหนึ่งอยู่ในสปช.ก็จะมีแนวคิดอย่างนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยและจะมาปฏิรูปประเทศไทยนี่ผมก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะเริ่มมีปัญหาแล้วว่าผมอาจจะไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อเพราะฉะนั้นแต่ไม่เชื่อก็ต้องรอดูเพราะว่าเจตจำนงของคณะคสช.เขาก็มีเจตจำนงที่แน่วแน่ว่าบ้านเมืองต้องปฏิรูปให้เสร็จภายใน1ปีตุลา58เลือกตั้งแน่นอนปลายปีนะครับแล้วก็รอดูนะครับเพราะว่าคราวนี้นี่ถ้าการปฏิรูปไม่สำเร็จบ้านเมืองก็จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่กว่าเดิมเพราะขณะนี้ทุกคนนั่งรอดูผลการปฏิรูปประเทศครับทุกด้านก็อย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกมาแล้วเนี่ยเรียกร้องบอกว่าเริ่มต้นต้องปฏิรูปทางการเมืองก่อนไอ้10ด้าน11ด้านเอาตามหลังครับนะเห็นไหมเขาก็เสนอเนี่ยเอาละแปลว่าอภิสิทธิ์ก่อนหน้านี้ก็อยู่ฝั่งคนละฝั่งกับเราแต่เขาก็เสนอเนี่ยเราก็เสนอเนี่ยเหมือนกันครับแต่เราไม่เข้าไปร่วมในเป็นสปช.สนช.เข้าไปร่วมในกระบวนการนั้นก็ถือว่าพวกท่านทำไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในขณะที่กำลังจะมีการปฏิรูปคุณสมชายก็ต้องหยุดปากหยุดคำตั้งใจปฏิรูป
อย่าตั้งใจมากัดพวกเราครับนะครับเดินหน้าครับก็อย่างที่ท่านนิสิตว่าคุณธนวุฒิพูดนะครับว่าในเบรกนี้ปมแรกของสนช.ที่เราจะนำมาพูดคุยกันแล้วแล้วผมเองก็เห็นว่าคสช.ประธานคสช.ท่านนายกรัฐมนตรีก็คงเห็นว่าปมนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งปมนักบริหารที่ดีย่อมเลือกใช้คนที่ถูกกับงานวันนี้ปมนี้เกิดเป็นปัญหาแล้วท่านจะแก้ไขอย่างไรท่านจะสร้างความศรัทธาท่านจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไรวันนี้ท่านจงอย่าลืมว่าท่านได้ลงทุนลงแรงมาเพื่อจะปฏิรูปประเทศนี้เพื่อคนทั้งประเทศไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อคนกลุ่มหนึ่งออกมาแสดงปฏิกิริยาเช่นนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งก็ย่อมมีปัญหาและก็มีปฏิกิริยาเช่นกันเรามาจับมือด้วยกันนะครับเพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อได้อะไรที่เป็นปมช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปมต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันกับคุณนิสิต สินธุไพรคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปซึ่งเป็นรายการเปลี่ยนชื่อใหม่ในวันนี้ที่ช่องพีททีวีที่เดิมเวลาเดิมคือ14:00 น.ถึง15:00 น.ทุกวันอังคารพุธพฤหัสกับพวกเรา3คนนิสิตสินธุไพรพิพัชชัยไพบูลย์และธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์เราจะได้นำประเด็นต่างๆมาพูดมาคุยกันทั้งที่เป็นหน้าข่าวหรือว่าทั้งที่เป็นประเด็นร้อนประเด็นฮอตกันขึ้นมาก็จับมาพูดมาคุยกันในช่วงเบรกที่แล้วนั้นก็ได้อีก1ปมที่จะเป็นปัญหาฝากไปถึงคสช.ให้ช่วยแก้ก็คือการเลือกใช้คนการชิดเลือกใช้บุคลากรที่จะมาขีดกรอบหรือว่าเขียนกรอบในประเทศนี้ให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกคนทุกฝ่ายแล้วประเทศจะเดินหน้ากันได้ในวันนี้นอกจากเป็นปัญหาปมนั้นแล้วเราเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่น่าชื่นชอบที่มีน้องๆ นักเรียนนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันเพื่อไปยื่นหนังสือที่สำนักปลัดที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลก็คือนศ.เกวลินทร์ศรีแสงซึ่งเป็นนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมพร้อมด้วยนักศึกษาจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหา2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจัดโซนนิ่งเกี่ยวกับสถานบริการไม่ว่าจะเป็นการร้านขายเหล้าร้านขายเบียร์หรือสถานบริการที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาให้จัดโซนนิ่งกันอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกิดปัญหาอยู่มานานต่อหลายปีแล้วเราก็เห็นเป็นข่าวเป็นคราวอยู่ทุกปีนั่นก็คือการรับน้องใหม่ของนักเรียนนักศึกษาบางสถาบันถึงขั้นมีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นมีการล้มตายกันอยู่ทุกปีวันนี้น้องๆนักศึกษาเหล่านี้ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งถือว่าเป็นแนวความคิดน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่เราสมควรจะสรรเสริญเราสมควรที่จะชื่นชมที่มีแนวความคิดเหล่านี้และปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงมันเป็นปมมานานแล้วจริงเราจะแก้อย่างไรเราก็คงได้มีโอกาสพูดคุยคลายปมนี้กับอดีตครูน้อยครูใหญ่พรานโรงเสร็จผอ.นิสิตสินธุไพรในฐานะเป็นครูขอเชิญก่อนนะครับก็เอาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจัดโซนนิ่งครับการจัดโซนนิ่งเรื่องขายเหล้าขายบุหรี่ขายของมึนเมานะครับซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่นักศึกษาได้มองเห็นปัญหาร่วมกับสังคมซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่าในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลายแห่งนะครับก็ตั้งอยู่ใกล้สถานบริการเรือนรมใต้ใกล้สถานที่เขาขายเหล้าขายเบียร์ต่างก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่นักศึกษาเองเป็นคนเรียกร้องเพราะว่าคนใช้บริการคนไปกินไปดื่มก็คือพี่น้องประชาชนทั่วไปและนักศึกษาก็อยากจะให้มีการจัดโซนนิ่งให้มันชัดเจนนั่นก็คือว่ามันมีได้ขายได้ก็อย่าให้ไปใกล้สถานศึกษานะครับสองมันสถานศึกษาหลายแห่งระดับอุดมศึกษาเขามีโรงแรมมีการเรียนการสอนเรื่องการโรงแรมครับเขาก็จะมีหอพักมีโรงแรมที่ทำการปฏิบัติหน้าที่เขาจะมีขายเหล้าขายเบียร์ด้วยนะครับนะครับให้ขับผู้บริการผู้รับบริการได้พักได้เช่าอันนี้ก็เป็นเรื่องการเรียนการสอนไปแต่ว่าโดยหลักแล้วนะครับมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันศึกษาหรือว่าสถานศึกษาต่างๆต้องไม่อยู่ใกล้กับสิทธิอบายมุขซึ่งก็มีการเรียกร้องมานานนะครับตรงนี้เองอำนาจของหัวหน้าคสช.อำนาจนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเองก็
ถือว่ามีความตั้งใจก็จะเรียกว่าปฏิรูปได้นะครับปฏิรูประบบการจัดการเรื่องโซนนิ่งเรื่องอบายมุขต่างๆให้ห่างไกลสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลซึ่งหลายแห่งก็ตั้งอยู่ใกล้กับสิ่งที่เป็นอบายมุขนะครับซึ่งทางการบ้านเมืองต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องรับน้องใหม่ซึ่งเรื่องรับน้องใหม่พอทุกปีเปิดการศึกษาเนี่ยของสถาบันอุดมศึกษาหรือว่าของระดับมหาวิทยาลัยต่างๆครับก็มีการเปิดรับน้องใหม่เป็นคณะไปอย่างผมก็เคยนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยสารคามตอนนั้นเรียกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามผมก็เรียนเอกสังคมศึกษานะครับกศบก็มีการต้อนรับน้องใหม่โดยคณะสังคมศาสตร์เป็นคนเอกสังคมต้อนรับก็ไม่ได้มีโหดเหี้ยมทารุณเหมือนข่าวอย่างนี้เลยนะครับคือส่วนใหญ่นี่ปกติมันจะเป็นสถาบันดังๆใช้ระบบโซตัสรับน้องนะครับแต่ว่าระบบของสถาบันราชภัฏเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสถาบันการฝึกหัดครูเดิมเนี่ยการต้อนรับน้องเนี่ยก็เป็นแบบครูง่ายๆสบายๆเป็นส่วนใหญ่แต่คราวนี้ก็ปรากฏว่ามีชื่อมาเกี่ยวข้องนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ามีการปรับปรุงกันโดยเร็วเพราะมีการเรียกร้องมีปัญหาทุกปีเลยที่เป็นปัญหานะครับปีนี้ขนาดนะครับเป็นข่าวตลอดถึงขนาดเทียนไขไปหยดใส่แขนใส่ขาแล้วก็หนักเกินไปอันนี้ไม่ใช่ต้อนรับน้องนะครับมันทำลายเทียนไขไปหยดใส่แขนใส่ขาไม่ยังไม่เท่าไหร่มีอยู่สถาบันหนึ่งลงเป็นข่าวเป็นคราวก็คือจับรุ่นน้องเนี่ยกดลงที่สายแล้วเล่ากรอกจนตายกรอกปากจนกระบังคับให้กินแล้วร้อนๆอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่สมมันเกินไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็ร่วมที่จะปฏิรูปเขาก็เห็นปัญหาแล้วพอได้มายื่นให้กับท่านนายกรัฐมนตรีคือเรื่องที่น้องๆทำอย่างนี้เราเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากนะพี่นิสิตนะหลังจากมีการต่อสู้ของนักศึกษาในปี16ใช่ไหมครับ14กับ16ใช่ไหมฮะ14ตุลา16กับ96ตุลา19เนี่ยเมื่อก่อนหน้าตอนในปี2ปีนั้นนักศึกษาจะออกมากันเต็มท้องถนนในการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีพฤษภาธมินก็นักศึกษาจะน้อยลงหน่อยนะแล้วก็ประชาชนมากมาวันนี้เราไม่ค่อยจะมีเห็นเลยนะนักศึกษาที่ออกมาร่วมต่อสู้น้อยมากที่จะมาต่อสู้ทางการเมืองแบบนี้แต่ว่าเอาเถอะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์ของน้องๆ นักศึกษาที่เราจะต้องให้การสนับสนุนในการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นโซนนิ่งไม่ว่าจะเป็นการรับน้องเราก็ชื่นชมยินดีไม่เหมือนกับคนบางคนที่เราพูดกันในเบรกแรกไอ้นั่นมันทำลายไม่ได้สร้างสรรค์ในเชิงปฏิรูปผมเห็นด้วยนะครับว่าสิ่งที่นักศึกษาได้ออกมาเรียกร้องในเรื่องการจัดโซนนิ่งของร้านแอลกอฮอล์อันนี้ดีมากแต่ถ้าเราเห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีคุณชูวิทย์เนี่ยครับเคยมาพูดถึงเรื่องอาบสถาบันอาบอบนวดที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วก็ออกมาเรียกร้องว่าห้ามเปิดสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันไอ้นั่นครั้งหนึ่งที่คุณชูวิทย์เขาได้ทำเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กๆน้องๆที่เขาเห็นว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นดินพ่อขังหมูเรื่องกับเป็นบ่อนทำลายในอนาคตก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์เราเนี่ยเปิดปมปฏิรูปเนี่ยเราต้องให้กำลังใจน้องๆแบบนี้ว่าทำเถอะน้องสิ่งนี้เป็นสิ่งก้าวแรกที่น้องทำแล้วต่อไปถ้าน้องเห็นปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ในการปฏิรูปใกล้ๆกับในรั้วมหาวิทยาลัยหรือในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาน้องทำไปเลยเพื่อสร้างสรรค์ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหัวหน้าคสช.ประกาศเรื่องของการศึกษาจำได้ไหมที่นายกประกาศบอกว่าเรื่องเด็กนักเรียนตีกันโรงเรียนไหนตีกันปิด3ครั้งปิด3ตีกัน3ครั้งโรงเรียนไหนตีกันปิดไอ้นี่ก็เหมือนกันมันเป็นไปได้ไหมที่จะออกเป็นข้อมันจะเป็นการริดรอนสิทธิเด็กนักเรียนไปไหมเช่นว่าในสถานเรืองรมหรือว่าในโรงแรมหรือว่าร้านเหล้าก็แล้วแต่ถ้าสืบทราบสืบชัดได้แต่ต้องเอาจริงนะเพราะว่ามันเป็นการปฏิรูปว่าถ้าเด็กนักศึกษาอายุต่ำกว่า18อยู่ในชุดหรือไม่อยู่ในชุดต่ำกว่า18เข้าโรงแรมม่านรูดโรงแรมนั้นถูกปิดหรือว่าปล่อยสถานการณ์ให้เข้าไปดื่มสุราและนั้นร้านนั้นถูกปิดมันเป็นการริดรอนสิทธิไปไหมคือในขณะนี้เขาก็ห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเข้าสถานเรืองรมอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้แต่ว่าเรื่องการห้ามดื่มสุรงดื่มสุราอย่างเงี้ยไอ้ผมไม่แน่ใจว่าข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเหล่านั้นจะมีหรือไม่แต่ว่าเรื่องการจัดโซนนิ่งเนี่ยถ้าเอาให้มันแน่ใจว่าเอาแหละในขณะที่มีมหาวิทยาลัยอยู่อย่างเงี้ยเราจะให้กี่กิโลถึงจะมีร้านขายแอลกอฮอล์เครื่องดื่มเหล่านี้ว่า
มีมากแค่ไหนหรือขนาดไหนทีนี้พอจัดโซนนิ่งแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมอยู่ฝั่งทนเนี่ยแต่ผมต้องการกินเหล้าแต่ผมติดใจร้านนี้ผมมาจากฝั่งทนผมก็มานะแต่ว่ามันถ้ามีเป็นตัวข้อกำหนดตัวบทกฎหมายที่มันเขียนว่าชัดว่าเอาละอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยจะเสริมอะไรยังไงคือจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเราไปศึกษาดูงานนะครับก็เห็นเขาจัดเป็นโซนนิ่งครับเป็นสถานบริการเรืองรมต่างๆสถานบริการผู้หญิงเป็นโซนยาวเลยแล้วก็จะมีโซนต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่งต่างประเทศเขาก็ทำนะครับส่วนของไทยเรานี่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็มีการเรียกร้องมีการจัดโซนนิ่งให้เป็นระบบระเบียบขึ้นมานะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะถกก็คือหารือกันก็คือเรื่องของการต้อนรับน้องใหม่นะครับซึ่งแนวคิดของมหาวิทยาลัยนี่มันเป็นแนวคิดของสถาบันเป็นแนวคิดของผู้บริหารก็คือส่วนใหญ่ที่นักศึกษากระทำการรุนแรงต้องยอมรับเป็นแนวคิดอนุรักษ์นิยมไม่ได้แนวคิดที่ในแต่ละสถาบันนั้นครับสิทธิเสรีภาพนะครับของประชาชนหรือของสังคมสังเกตดูได้อธิการบดีมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาต่างก็ส่วนใหญ่ท่านก็ไปร่วมกับคณะที่มีการไปรับน้องทหารจนละเลยในสถาบันตัวเองนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าความขยันหมั่นเพียรที่อธิการบดีจะไปพัฒนาปฏิรูปการศึกษาในมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานี่น้อยมากครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั่วโลกไทยจึงเป็นอันดับท้ายๆ200กว่า200กว่า100กว่ามี200กว่านี่คือสถาบันที่ดังของเราแล้วนะแต่อยู่อันดับ200กว่าคือสถาบันที่ดังโด่งดังที่สุดครับที่เรานิยมชมชอบกันยังอันดับที่100กว่าครับนะครับนี่เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ผ่านมาในการพัฒนาการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งความรู้อันสำคัญของบ้านของเมืองเลยหย่อนยานลงมากนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ต้องเรียนว่าแนวคิดในเรื่องต้อนรับน้องใหม่แต่ละปีการศึกษาเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกันก็ยังมีปัญหาเรื่อยมาก็เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆครับนะครับจะต้องไปดูแลภายในตัวเองนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งสนับสนุนแต่คณะซึ่งตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำการต่างๆหรือว่าไม่มีเวลาไปดูมหาวิทยาลัยก็เอาหน้าของมอมหิดลนะครับท่านอธิการบดีคณะนี้ประชาคมของมหิดลก็เรียกร้องบอกว่าให้สละตำแหน่งได้ตำแหน่งหนึ่งท่านเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้ต้องดูก่อนว่าไปดูว่ากระทรวงสาธารณสุขงานเยอะไหมดูว่าไม่หิดลเป็นยังไงนี่ขนาดทำสองอย่างพร้อมกันได้ไหมมีอาจารย์ทุ่มปีกำลังดูอยู่นะกำลังศึกษาอยู่ก่อนตัดสินใจอย่างนี้เป็นต้นขึ้นแนวคิดอย่างนี้เป็นแนวคิดที่มันสะท้อนเรื่องการรับน้องใหม่มันมีปัญหาทุกมหาวิทยาลัยนะครับจุฬาลงกรณ์ก็มีครับมีทุกมหาวิทยาลัยเลยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันลามถึงมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูวันนี้ก็มาแล้วนะครับอย่างสมัยพวกผมเป็นครูก็มีการต้อนรับน้องใหม่ก็ทำแบบครูนะครับไม่มีอะไรรุนแรงนะครับทำแบบพี่ๆน้องๆกันนะครับเราคงไม่ได้ทำแบบโซตัสรุนแรงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องนะครับเอาเรียกร้องแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละสถานศึกษาเนี่ยไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปตัวเองโดยเฉพาะอธิการบดีและเหล่าอาจารย์ต่างๆก็มาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยครับต้องไปปรับปรุงไปพัฒนาปิดซะปิดมหาวิทยาลัยพัฒนาให้มันได้อันดับดีขึ้นมาคือพี่นิสิตเนี่ยกำลังจะบอกว่าขอร้องอธิการบดีว่าหยุดเล่นการเมืองให้มากกว่านี้นะไปดูแลในส่วนของนิสิตนักศึกษาว่าจะต้องพัฒนาปรับปรุงยังไงในการรับน้องใหม่ก็ดีในการแต่งตัวก็ดีในการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มหาวิทยาลัยนี่มีศักยภาพมากขึ้นใช่ไหมครับสิ่งที่ท่านผอ.นิสิตพูดเนี่ยมันก็เป็นการชี้ให้เห็นได้เหมือนกันนะว่าคนที่กำลังชั่งใจอยู่เนี่ยว่าระหว่างการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยกับการเป็นอธิการบดีเนี่ยไอ้ไหนมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่านี่ก็ถือว่ายังมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นอยู่นะครับเป็นไปได้ไหมคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นไปได้ไหมอยู่ในตำแหน่งอธิการบดีหรือว่าอยู่ในตำแหน่งคณะบดีอะไรก็แล้วแ
ป็นตัวการกฎหมายกำหนดเลยว่าห้ามเล่นการเมืองเหมือนกับพระภิกษุเพราะจงอย่าลืมนะโอเคมันอาจจะเป็นการว่าริดรอนสิทธิกันแต่จงอย่าลืมนะถ้าอาจารย์เอียงกระเทเร่ไปฝ่ายไหนแล้วก็สอนลูกศิษย์อย่างนั้นเลยนะครับสอนลูกศิษย์อย่างนั้นเลยนะคือว่าผมว่าคงจะยากเลยครับคุณพี่ประชัยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับจุดยืนและอุดมการณ์ของตัวเองมากกว่าถ้าเรื่องว่าถ้าตัวเองรับตำแหน่งสองตำแหน่งแล้วเนี่ยมันงานมันจะสอนกันไหมงานจะทำทันกันไหมขนาดเขาคลุมปี๊บแล้วเนี่ยนะก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไม่คนที่คลุมปี๊บนะคือท่านอายแต่คนไม่ได้คลุมเนี่ยเขาไม่อายนั่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอายแทนผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไปเหมือนกับแบบละห้ามรับตำแหน่งกับผมเนี่ยคงยากเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนักวิทยาการหรืออธิการบดีเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้ในสาขาวิชาชีพนั้นๆแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะเชิญคนเหล่านั้นที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยแก้ปัญหาในกระทรวงที่เขามีความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้กฎเกณฑ์กติกาหรือเป็นข้อบังคับห้ามเลยเนี่ยผมคิดว่าคงจะยากแต่ว่าไอ้ตัวที่คนที่หรืออธิการบดีเนี่ยคนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมก็คิดว่าผมก็น่าจะเชิญมาหาบ้านผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้นะเพราะว่าแกไปดูกรมศาสนาได้ก็ไปได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปเชิญมหาชาติแถวบ้านผมไปดูกรณีของอธิการบดีมหิดลเนี่ยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ไม่ได้มีการบัญญัติว่าจะควบ1ควบ2ควบ3นี่ได้ไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รองศาสตราจารย์ดร.สุกรีเจริญสุขได้คอมเมนต์ไว้ว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นแพทย์เป็นหมอสอนเด็กนักศึกษาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นโดยเร็วก็คือจิตสำนึกครับจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นนี่เขาย้ำเลยมันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมกับตำแหน่งบริหารเหล่านี้ต้องคิดก่อนคนเป็นครูเนี่ยนะครับเจ็บปวดมากคำนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าอย่างที่คุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์พูดคืออธิการบดีท่านนี้ท่านเป็นห่วงตำแหน่งอธิการบดีมหิดลครับแล้วก็อยากได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับคนอื่นยังควบได้ทำไมต้องมาจี้เฉพาะรัฐมนตรีสาธารณสุขกับอธิการบดีมหิดลก็คนอื่นควบหมดนะครับแกเองก็คงถูกบอกว่าห้ามลานะขนาดมติสภามหาลัยให้ลาให้เลือกเอาแกก็ยังยื้ออยู่นะครับคือเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้ครับท่านผอ.นิสิตท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยประเด็นอย่างเงี้ยเหตุการณ์อย่างเนี้ยกรณีเดียวกันเนี่ยมันหลายตำแหน่งรัฐมนตรีนะถ้าสมมติว่าตำแหน่งนี้ด้วยสมมติว่าตำแหน่งอธิการบดีของมหาลัยมหิดลเนี่ยเกิดปัญหาอีก5คนก็เกิดปัญหาก็ห้ามลาออกข้อเราเหมือนกันถ้าลาออกมันแต่ว่าเป็นตัวอย่างไปเลยเป็นตัวอย่างไปเลยแต่ว่าบังเอิญว่ามหาลัยอื่นเนี่ยเขายังไม่มีคนที่เริ่มคิดเรื่องนี้เหมือนกับท่านสุกรีพอเริ่มคิดขึ้นมาเสร็จเอ้าคนนี้ก็เป็นเหมือนผมคุณก็ต้องออกมันก็จะเป็นปัญหาเลยพอมันเป็นปัญหาเลยนี่ก็อีก1ปมเหมือนกันพอเป็นปัญหาเลยต่างคนก็ต่างภาวะพะวงเอาเถอะผมคิดว่าคนในประเทศไทยนี้ตอนนี้ประมาณ67ล้านคนแล้วเนี่ยยอมรับว่าคุณหมอเนี่ยอธิการบดีมหาลัยมหิดลที่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยผมยอมรับนะว่าแกเป็นคนเก่งแต่ผมไม่เชื่อว่าคนใน67ล้านคนจะมีคนโง่กว่าแกหมดเพราะฉะนั้นให้ท่านเลือกว่าท่านจะเอาแบบไหนแล้วไปหาคนอื่นมาแทนถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีก็เอาคนอื่นมาเป็นอธิการบดีซะทำไมจะต้องมารับภาระทำไมจะต้องมาทำงานคนเดียวแล้วทำงานคนเดียว2 อย่างกับทำงานคนละอย่างคนที่มีความรู้มีความสามารถมันจะเดินยังไงคือแกอาจจะช่างใจอยู่ก็ได้นะคุณพิพัฒน์ชัยว่าถ้าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยถ้าครม.ชุดนี้อยู่1ปีแล้วต่อไปตำแหน่งไอ้อธิการบดีมันยังอยู่อีก3ปีใช่มั้ยครับแล้วเป็นไปได้แล้วเลยเกิดหึงหวงขึ้นข่าวครับเห็นข่าวว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับท่านกลับมาประชุมมหาวิทยาลัยครับประชุมร่วมกับสภาพอประชุมเสร็จก็จนค่ำท่านก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เวียดนามนะครับคือดึงไปดึงมาก็เคยมีนะครับในสมัยอย่างนี้สมัยท่านจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียร
ท่านจอมพลถนอมนี่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีนะเคยเป็นอธิการบดีครับอธิการบดีธรรมศาสตร์มอธรรมศาสตร์วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองท่านจอมพลปอเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยมีนะแล้วก็ยังเป็นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมครับคือบรรยากาศการเมืองอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้มันเคยมีตัวอย่างท่านจอมพลประภาสจารุเสถียรท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกว่าจะไปปฏิบัติงานเป็นอธิการบดีไม่กี่ครั้งอีกครับเพราะท่านเป็นรองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับคือจะเป็นอย่างนี้คือบรรยากาศการเมืองเป็นอย่างนี้มันเลยเป็นอย่างนี้ ทีนี้พอบรรยากาศการเมืองในอดีตมันเป็นมาอย่างนั้นแล้วมันมาเป็นอย่างเนี้ย แต่วันนี้ในสถานการณ์ที่เรากำลังพูดว่ามันอยู่สถานการณ์ปฏิรูป และเราจะปล่อยว่าในอดีตก็ต้องเป็นมาเหมือนเมื่อวานแล้วเมื่อวานก็จะต้องเป็นมันอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปอีกเมื่อไหร่ถึงจะไม่เป็นอย่างนี้นี่แล้วมันจะสู่ปฏิรูปได้ยังไงนี่เป็นปมนะครับเป็นปมนะเพราะว่าเอาละต้องฝากท่านหัวหน้าคสช.ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบอกว่านี่มันมีปัญหาหนึ่งท่านลูกน้องท่านหนึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่มีปัญหานะมีปัญหาคือถ้าปฏิบัติหน้าที่ถ้าสมมติว่าปฏิบัติหน้าที่ไปได้เลยพร้อมๆกันเอานี่ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้เอาใจประยุทธ์ไม่ได้เอาใจนายกไม่ได้ไปเอาใจคสช.ทั้งสิ้นนะถ้าสมมติว่าประธานคสช.กับนายกเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่ในคนเดียวเขาไปกันได้นะครับแต่นี่พอเช้ามาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่มหาลัยพอเย็นเสร็จหมดเวลาราชการมาปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขผมเองเคยเป็นเลขาธิการมติสาธารณสุขงานสาธารณสุขปัญหาเพียบแล้วงานของคุณหมอนี่เพียบอัตราตัวตนเขาเยอะปัญหาไม่ว่าจะเป็นหมอชนบทไม่ว่าจะเป็นปัญหา30บาทรักษาทุกโรคไม่ว่าจะเป็นปัญหาอสมปัญหาของอสสโอ้ยอะไรแก่ๆไปหมดนี่ขนาดเป็นเลขาธิการรัฐมนตรียังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีพนักงานเยอะมากงานเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าทำงานคู่กันได้ไม่ว่าแต่นี่มันแยกกันมันทำคู่กันไม่ได้อะคือขณะนี้บ้านเมืองก็จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่ครับไม่ใช่ครั้งเล็กนะใหญ่มากแล้วท่านมานั่งสองตำแหน่งนี้หนึ่งก็ลำพังที่เดินไปเดินมาสองตำแหน่งก็หนักแล้วไม่มีเวลาปฏิรูปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาเป็นปมคืออย่างนี้ผมว่าปมแบบนี้มันเป็นตัวอย่างให้กับชนรุ่นหลังด้วยนะครับอย่างน้อยๆอย่างที่พี่นิสิตพูดเนี่ยท่านเป็นอธิการบดีเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่โดนเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองทำเรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจิตใต้สำนึกอย่างที่พี่นิสิตพูดนะครับอยู่ที่จิตใต้สำนึกไอ้จะไประงับยับยั้งเลยว่าอธิการบดีอย่ามาเป็นได้รัฐมนตรีแต่มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกถึงแม้ว่ากฎหมายไม่ได้เขียนไว้พี่นิสิตนะรัฐมนูลปี50รัฐมนูลปี40เนี่ยกฎหมายเขียนไว้อย่างชัดเจนใช่ไหมรับตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับแม้แต่สสก็ไม่ได้ไอ้ข้าราชการประจำมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้แยกการเมืองออกจากข้าราชการประจำฝ่ายการเมืองคือฝ่ายนโยบายเขียนให้ชัดหรือสั่งให้ชัดได้ไหมเช่นกรณีเอาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดเลยเอาหน้าใครมีปัญหาอย่างนี้พูดเลยชัดๆเลือกเอาตำแหน่งหนึ่งแล้วคุณไม่ผิดแล้วคุณมีสิทธิ์กลับไปได้ด้วยพี่ชายผมเคยเป็นครูใหญ่เป็นครูใหญ่ในขณะนั้นเนี่ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเขาแยกกันพี่ชายผมเนี่ยเคยเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดพอพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์เขาแยกออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยประชาธิปัตย์หาคนลงไม่ได้เขาเอาพี่ชายผมลงสสพรรคประชาธิปัตย์แต่ไปแพ้พรรคประชาชนแต่ข้าราชการครูเนี่ยพอลงสสเสร็จหรือตำรวจลงสสเสร็จไม่ได้เนี่ยแต่ตอนมาลงคุณต้องลาออกก่อนนะแต่พอไม่ได้เสร็จเนี่ยกลับไปเป็นครูได้ไอ้นี่ได้ไหมล่ะเอาโอเคคุณเป็นรัฐมนตรีก็ได้หลังจากหมดวาระไปหรืออะไรไปเนี่ยคุณกลับไปเป็นอธิการก็ได้เอาให้มันชัดให้คนให้มันถูกประเทศมันจะได้เดินได้เพราะเราพูดกันเรื่องกรอบการปฏิรูปมันไม่ได้แล้วดิคุณพิพัชัยเพราะว่าอธิการบดีเขาตั้งคนอื่นไปเสร็จแล้วก็เลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านธนาวุฒิท่านพิพัชัยปัญหาใหญ่ก็คือการปฏิรูปจิตสำนึกจิตวิญญาณและจริยธรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะอันนี้ก็ต้องปฏิรูปคือชนชั้นปกครองชนชั้นนำเลยมักมองปัญหาไม่รอบด้านหรือปัญหามองรอบด้านแต่ว่ายังติดผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่จังกรณีของรัฐมนตรีสาธารณสุขกับอธิการบดีนี่คือประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเลยนะคือประชาคมสภามหาวิทยาลัย
เขามีมติแล้วนะครับท่านนายกประชุมเลยบอกว่าให้อธิการบดีเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ประชาคมเขาของมหาลัยของมหาลัยครับมีมติไปแล้วก็ถือว่าเขาให้เกียรติถือว่าไม่เคยมีมติอันนี้มาก่อนสภามหาลัยจะปลดก็ไม่ปลดจะให้อยู่ต่อไม่อยู่ต่อก็ถือว่าคิดเอาเองคิดเอาคิดเอาไปเลือกเอามาครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้มันต้องมีการปฏิรูปจิตสำนึกจริยธรรมทางความคิดทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ครับนี่เห็นไหมครับต้องมีการปฏิรูปแล้วต้องมีการพัฒนาเพราะว่าท่านอธิการบดีมหาลัยมหิดลถือว่าเป็นคนดีนะครับครับท่านเป็นคนที่รับการชมเชยเป็นคนดีคนเก่งคือเป็นกลุ่มของคนดีพอมีปัญหาเรื่องสองตำแหน่งคนดีก็ต้องตัดสินใจเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมกับนักศึกษากับลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต่อไปในการปฏิรูปก็ต้องปฏิรูปเรื่องจริยธรรมคุณธรรมจิตสำนึกของผู้นำนะด้วยนะครับนี่ก็ฝากฝังเดี๋ยวในวันต่อไปเราจะเอาเรื่องของจริยธรรมของนักการเมืองเราจะเอาจริยธรรมต่างๆมานั่งคุยกันในเรื่องของการปฏิรูปด้านจริยธรรมด้านศาสนาและเราค่อยมาคุยกันวันนี้การจัดรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปในช่วงเบรกแรกนั้นก็พอสรุปได้ว่าเข้าสู่วาทะของคนคนหนึ่งว่าต้นไม้มีพิษย่อมออกลูกมามีพิษมาในช่วงปลายที่สองก็พอสรุปความได้ว่าการจับปลาสองมืออาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยวันนี้อำนาจทั้งหมดอยู่กับประธานคสช.อำนาจการบริหารอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานคสช.กับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้กลับบ้านแล้วไปนั่งคุยกันเถอะครับว่าท่านคิดอย่างไรกับปมทั้งหมดที่เราได้นำเสนอให้กับท่านได้เห็นสิ่งทั้งหมดที่อันละเล็กอันละน้อยที่เรานำเสนอความแตกแยกมันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เพราะอย่างไรเราได้นำเสนอให้ท่านเห็นสุดท้ายนี้เรียนกันอีกทีนะครับว่าพวกเราเองนั้นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิรูปเพื่อประเทศไทยนี้สู่การปฏิรูปอย่างแท้จริงวันนี้ลาไปด้วยวาทะที่ว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดหมดเวลาสำหรับรายการเปิดปมสู่การปฏิรูปสำหรับพวกเรา3คนวันนี้ขอนิสิตสินธุไพรคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมพี่วัชชัยไพบูลย์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วันอังคารพุธพฤหัสนะครับ 14:00 น.ถึง 15:00 น.วันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ